าดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกแท็กซี่ลวนลามทีนี้พอเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกพี่ชายพี่ชายทนไม่ไหวแท็กซี่ลวนลามมาหอมแก้มน้องสาวพี่ชายเลยตามมาเอาคืนค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ทำอะไรหนูมานี่ออกมานี่ออกมาพี่บอกว่านี่ให้ให้เขาดมหอมไหมไม่ใช่พี่มาทำอะไรนะเมื่อกี้มันทำอะไรพูดมาเลยมันหอมพี่ว่ามันหอมพี่ว่ามันหอมเหรอพอแล้วไปมากมันหอมน้องไหวเนี่ยค่ะในเหตุการณ์นี้ผู้ชายที่มาเปิดประตูจะต่อยแท็กซี่เนี่ยคือพี่ชายส่วนต้นเรื่องเนี่ยก็คือพี่สาวกับน้องสาวเรียกแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่มาด้วยกันนั่งมาด้วยกันพี่น้องสองคนทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างทางที่นั่งแท็กซี่กันมาค่ะก็ขอแวะร้านสะดวกซื้อพี่สาวเนี่ยขอแวะร้านสะดวกซื้อใช่พี่สาวลงไปร้านสะดวกซื้อน้องสาวนั่งรออยู่บนรถไม่ลงไปกับพี่สาวจังหวะนั้นแหละค่ะที่น้องสาวเขาบอกว่าเขาโดนแท็กซี่คนเนี้ยคนขับคนเนี้ยลวนลามด้วยการหอมแก้มปรากฏว่าพอกลับไปบ้านน้องสาวก็ไปเล่าให้กับพี่ชายซึ่งไม่ได้มาด้วยฟังพี่ชายรู้ปุ๊บแล้วก็ตามมาเอาคืนแบบนี้เลยนะคะและว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้งหมดว่าชี้แจงด้วยนะเขาบอกเขาไปแจ้งความมาไว้ก่อนแจ้งความกับตำรวจไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอคำชี้แจงจากทางฝั่งแท็กซี่แต่ทีนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะบอกว่าเอ๊ถ้าโดนแบบนี้เนี่ยการไปทำร้ายเขาเนี่ยคุณก็อาจจะมีความผิดโดนข้อหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาจัดการดีกว่าค่ะนั่นแหละสิฮะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store